สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุรกันวันนี้มาดูไร่มันค่ะมาถอนหญ้าด้วยค่ะพี่น้องมาดูนึกคิดว่ายังไม่ได้ได้หญ้าหรอกแต่ว่าเห็นหญ้าแล้วก็อดไม่ได้ค่ะเราจะต้องถอนก่อนเราใช้วิธีการกำจัดวัชพืชด้วยการใช้มือถอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุมพันถอนได้จากซี่หาต้นก็ยังดีค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยใช้มือถอนได้ค่ะนี่ค่ะใช้ความเพียรพยายามความเพียรทำให้เราประสบความสำเร็จนี่ค่ะเพราะว่าไม่ได้นำจอบมาแต่เราสามารถที่จะกำจัดเบื้องต้นได้ก่อนใช่ไหมคะครูฤทธิ์ใช่ครับโอเคครับครูฤทธิ์นี่ก็เป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเป็นบัดดี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเนี่ยกุลิศเป็นสามีคุมพันตุลากันได้ค่ะคุณสมฤทธิ์ตุลากันเป็นบัดดี้กันท่านค่ะพี่น้องเนี่ยแตกเนี่ยแตมขออนุญาตได้ค่ะขออนุญาตใช้เสื้อเช็ดเหงื่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดหน้ามาไม่ได้นำผ้าเช็ดหน้ามาค่ะเนี่ยคุมพันก็ออกหลายเห็นไหมพี่น้องหยาดเหงื่อไหลอาบแก้มเนี่ยค่ะนี่แหละชีวิตชาวไร่ชาวนาก็เป็นแบบนี้ค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินบางทีอ่ะเหงื่อไหลลงมาเข้าตาก็เสียบตาอีกเหงื่อไหลอาบแก้มเลยคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะหาเงินส่งเสียเล่าเรียนส่งให้คุมพันเล่าเรียนอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุมพันว่าท่านเหนื่อยขนาดไหนเพียงใดคะนี่ค่ะตรงไหนอีกนี่เหรอทางซ้ายเนี่ยนั่นทางซ้ายน่ะใช่ยังใช่ไหมเนี่ยทำหมดแล้วเหรอจ้าไปเลยค่ะครูฤทธิ์ขาเดินหน้าเลยนี่ค่ะถอนไปเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเรามุ่งมั่นใจเราเกินร้อยใจเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจงานทุกอย่างก็จะสำเร็จนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเฮียค่ะเฮียแตกเฮียแตกแล้วค่ะแต่เราก็ไม่หวั่นนี่ค่ะเราทำได้เราสู้พ่อแม่เรายังสู้ได้เลยเราจะต้องสู้ได้นี่ค่ะเมื่อเห็นผลผลิตเวลาถอนเวลากู้มันนะคะเราจะภาคภูมิใจมากเลยนะคะว่าเราก็ทำได้เหมือนกันมันเราก็ให้ผลผลิตเหมือนกันอะไรเนี่ยค่ะนี่ค่ะเบิ้งมองดีแล้วนี่พี่น้องเบิ้งปาดเบิ้งใช้มือถอนช่วยได้ระดับหนึ่งนี่แหละพวกมีหดถุงมือไม่ได้เตรียมการมาค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่เห็นก็อดใจไม่ได้เมยด้วยค่ะพี่น้องก้มๆเงยๆนี่ก็ได้เราสู้ไม่ถอยไปค่ะไปค่ะเหงื่อไหลเต็มหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวสักวันครูพันจะมาได้หญ้าเช้าๆกับครูฤทธิ์มาดูพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนี่ค่ะเนี่ยทางเนี่ยสวยๆเดี๋ยวเลิกงามยามดีก่อนครูคำพันจะชวนครูฤทธิ์มาดายหญ้ามันแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตอนเช้าค่ะน่าจะสวยสวยค่ะเคยมาชมทีนึงแล้วงามงามค่ะพี่น้องถอนก่อนจะว่าถ้าใช้จอบถากเยอะก็ไม่ดีนะไอ้ร่องมันก็ดีทั้งทลายทีนี้ก็มันก็ไม่รู้ว่าหัวมันจะไปทางไหนล่ะทีเนี้ย
มันไม่มีร่องมันให้อยู่เนี่ยเบื้องพี่น้องคิดว่าถ้าฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยจะต้องหญ้าจะต้องเยอะแน่เลยนะพี่นะพี่ว่าไหมก็ตามนั้นแหละฝนตกมากก็หญ้าเยอะที่มันกิ่งเยอะๆออกออกได้เธอออกอันนี้ต้นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเนาะเฮ้ยร้อนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ